จำถึงสอบมอสเซอร์ติฟิเคตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโปรแกรมชุดสำนักงานที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นโปรแกรมชุดสำนักงานหรือ Office ของ Microsoft Word ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรุ่นใหม่อย่าง Office 2013ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นมากในหลายด้านเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ค่ะMicrosoft Word เป็นหนึ่งในโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะและถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน Office ทั่วไปเช่นการเขียนจดหมายการจัดทำประวัติการทำงานการสร้างโบรชัวร์หรือการจัดทำคอลัมน์ข่าวค่ะเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้นะคะจะกล่าวถึงรายละเอียดการใช้ Microsoft Word 2013โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นบทเรียนส่วนที่1และบทเรียนส่วนที่2ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะในส่วนที่1 นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013การใช้งานแท็กคำสั่งและรีควอสคำสั่งการสร้างเอกสารใหม่การบันทึกเอกสารในรูปแบบต่างๆการเปิดและการปิดไฟล์เอกสารและการกู้คืนไฟล์เอกสารค่ะในส่วนที่2 นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word 2013แบบออนไลน์ค่ะโดยมีเนื้อหาหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะการกำหนด Account และ Sign Account การแบ่งปันเอกสารการแสดงมุมมองเอกสารการใช้เครื่องมือปรับขนาดการแสดงไฟล์เอกสารการจัดการกับการแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสารการตรวจสอบและแก้ไขคำสกุลและไวยากรณ์การแทรกและแก้ไขข้อความอัตโนมัติการกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดของไฟล์เอกสารและการสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ค่ะเพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะก่อนศึกษาบทเรียนผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่เดิมจากนั้นเข้าสู่บทเรียนไปตามลำดับหัวข้อและเมื่อศึกษาจบบทเรียนในแต่ละหัวข้อทั้งหมดแล้วผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค่ะพร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ